ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกมโรบล็อกในแบบผีตำรวจหัวไซเรนนั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะพี่แป้งและเพื่อนๆ เนี่ยจะเข้าไปลองดีในเรือนจำร้างแห่งหนึ่งรู้สึกว่าจะมีเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับผีหัวตำรวจไซเรนฉันไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่หน้าตาของมันเนี่ยดูสิในภาพได้อย่างหลอนเลยฝันก็ดูผุมากๆตาก็โบ๋สุดๆแต่เขาอาจจะกระบอกตาลึกก็ได้นะแบบพวกเราไงนอนน้อยนอนดึกเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราไปเจอกันที่ใต้คุกด้านล่างกันเลยดีกว่าฉันจะไปลองขอว่ามีจริงหรือเปล่าไปเลยไปทำไมมันทำดูสมจริงจังเลยทุกคนไม่ทราบเอ้ยเม้นเราโดนจับมาอยู่ที่นี่แล้วเราต้องเป็นคนคุกของที่นี่หรอไม่รู้โอ้ยดูข้างหลังบางดิทำไมเธอถึงมีเชื้อราเต็มไปหมดอ่ะแถมมีแมลงสาบเยอะอีกด้วยพี่ไม้นายเลิกขี้สักทีได้ไหมออกมาก่อนเราไม่ได้ขี้เราตกซ่วมดึงไปหน่อยฉันว่าเรามาหาทางหนีออกจากที่นี่ดีกว่าอาจจะมีใครไม่หวังดีอยากจะลักพาตัวพวกเราก็เป็นได้ไปเถอะทุกคนช่วยกันหาทางออกหน่อยเอ้ยประตูมันถูกปิดอยู่อ่ะไปไม่ได้ทำไงดีเตียงนี้มันดึงได้เฮ้ยจะไปตรงนี้เออมันมีรูปนะพี่ดูดิรูปมันน่ากลัวมากเลยอ่ะโหลเลยโอ้รูปมันตาโบ๋สุดๆแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับรูปภาพในเน็ตไม่มีอะไรหรอกมั้งเตียงนี้มันดึงได้ด้วยแฮะฉันจะลองดึงดูไวไปนำไปนำเลยไปเหอะไปเหอะไปเหอะโอ้โหเดินออกมาจากกรงขังแบบนี้เราจะเจอกับท่อที่มีความสูงลึกน่าจะเป็นกิโลเลยนี่ทุกคนอย่าตกลงไปนะลึกแค่ไหนอะถ้าตกลงไปเนี่ยไส้ทะลักแน่เอ้าฉันไปก่อนละอ้าวเขาบอกว่าอย่าตกลงไปก็สอบฉันไปแล้วเฮ้ยตรงนี้มีบันไดอยู่ทุกคนโอเคค่อยๆปีนขึ้นไปนะได้ขาดด้วยนะเฮ้ยด้านหน้ามันมีพิษด้วยล่ะต้องค่อยๆกระโดดไปพิษพวกนี้มันหลอมละลายขาให้กลายเป็นกระดูกนั่นไงยังไม่ทันพูดเลยมาเหอะตามลงมาโอ้โหต้องมีใครสักคนวางกับดักให้พวกเราแน่ไม่อยากให้เราออกไปจากที่นี่กลับไปซะไม่งั้นพวกแกจะเจอดีแน่ไม่มีทางหรอกตรงนี้มันมีหลุมบอกให้เรากลับไปข้างหลังแล้วพวกเราจะกลับไปทำไมกันเล่าไปเถอะเพื่อนฮึบโอ้ยไฟฟ้านี่แล้วนะเย้เอ้ยเฮ้ยนี่มันห้องทรมานพี่ไม้ไปนั่งดีอุ้ยอะไรอุ้ยเฮ้ยอะไรอุ้ยอยู่ดีๆก็เฮ้ยแล้วไปอยู่ตรงนั้นอะเป็นอะไรหรอคนลุกคอเข้ามุมก่อนอะไรอะไม่กล้าทำไมอะโอ้นายเห็นผียังฉันเคยอยู่ที่นี่ช่วยด้วยนั่นใครล่ะโอ้ยเหมือนเป็นผู้หญิงผมยาวแถมยังไม่มีหน้าอีกด้วยใช่ไม่ไหวละทุกคนเราหาทางออกจากที่นี่ดีกว่าป้ามันมีวิญญาณร้ายซ่อนสิงสถิตอยู่พอเราออกมาจากไอ้ตรงห้องทรมานนั้นเราเจอกับคุกร้างที่เต็มไปด้วยกรงที่ว่างเปล่านั่นดิแถมตรงนี้เขาเขียนว่าไปทุกคนไปแล้วแล้วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยพี่ไม้มันตามมาแล้วปากปีนขึ้นไปก่อนปีนขึ้นไปก่อนปึ๊บมาเร็วหยุดเดี๋ยวนี้เนาะตามจริงโอ้โหมันตามขึ้นมาถึงข้างบนเลยตรงนี้แหละรู้ปากรู้ปากรู้เดินลงไปเลยเกือบไม่รอดแน่เฮ้ยให้ตายเถอะไอ้ตำรวจนั่นน่ะมันตามติดจี้ชะมัดเลยเอาล่ะพวกแกไหนๆก็รอดไปได้แล้วแต่อย่าหวังนะว่าข้างหน้านั้นจะไม่มีอันตรายพวกมันขุดรูนรกตรงนี้ไว้ให้พวกเราเป็นกับดักนะสิแต่ว่ามันมีทางให้ดึงด้วยนะตรงนี้อาจจะเป็นกลไกอะไรบางอย่างฮึบอุ้ยว้าวมีทางเดินด้วยเอ้ยแล้วขึ้นมาฉันขับอยู่ฉันขับอยู่ช่วยด้วยจุดแดงอ้าวโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากอ้าวไปแล้วอาจึบอาจึบนี่นายตรงนี้มันขึ้นสนิมมากๆเลยนะอะไรอะไรเอ้าพี่ไม้นี่นายไปดึงทำไมมันมีเวลาจำกัด
ี้เหรอพี่ไหมมันตายมันก็เลยรีเซ็ตอุ้ยฉันมาแล้วเร็วๆทุกคนตอนนี้ปลอดภัยตามมาตามมารอด้วยปางมาเร็ว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 ค่อยๆๆๆๆมันมีทางที่จะไปสู่รูระบายอากาศอยู่ตรงนี้ฮึบโยกเก๋เอ้ยน้ำท่วมเบ้ด้านล่างตรงนั้นน่ะเป็นลาวาไม่ใช่หรอเราต้องพาไปแล้วแหละมาเร็วๆจุ๊บแจงเราไม่มีทางเลือกอ่ะค่อยๆๆๆพวกเราจะอาศัยจังหวะที่มันพริ้วพริ้วไหวเรือสายน้ำข้ามเลยเร็วๆๆมาแล้วอ่ะจุ๊บไปพี่ไปทางนี้เนี่ยเป็นประตูที่เขาบอกว่าเข้าได้แต่จำนวนพนักงานเท่านั้นแต่ว่าฉันไม่ใช่พนักงานฉันก็จะขึ้นมันไว้โอ้ยระวังโอ้โหข้างบนมีไฟฟ้าตอนไหนต้องดูก่อนดีปีนี้ดีฟังนะทุกคนโอ้โหนายไฟดูดนะระวังไฟดูดนะข้างบนมีไฟฟ้าแรงสูงด้วยอ่ะไม่น่าล่ะก่อนหน้านี้พวกนายไปเปิดเครื่องอะไรไว้สักอย่างมันเลยทำให้ไฟฟ้านี่มันทำงานยังไงล่ะโอ้ยจุ๊บแจงโอ้โหผ่านไปได้ยังไงเป็นพิกาจูไฟฟ้าแสนโว้เหรอพิกาจูปะเข้ามาแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยนอกจากจะมีห้องขังห้องทรมานแล้วยังมีห้องคล้ายๆกับห้องผ่าตัดอีกด้วยดูน้ำที่อยู่ด้านในสิทำไมมันเขียวอื้อแบบนี้บวกกับผ้าคีริ้วน่าจะเป็นชุดของคุณนางพยาบาลห้องข้างหน้าคือห้องพยาบาลข้างหน้าคือมืดมากอันตรายมันอยู่ใกล้เข้ามาแล้วเขาบอกว่าห้ามเข้าไปใกล้จนเกินไปไม่อย่างนั้นแล้วก็เราอาจจะเป็นอันตรายได้จุ๊บแจงมองอะไรอยู่นั่นน่ะผมอยากรู้เฉยๆว่าห้องนี้มันคืออะไรอะแต่มันเปิดไม่ได้อะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเสียงอะไรครับทุกคนได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าไม่เสียงเหมือนคนถูกทรมานมาอยู่แล้วฉันไปก่อนละนี่พวกนายต้องค่อยๆเดินเลยนะระวังเลยช่วยด้วยพวกเราไม่อยากถูกจับไปทดลองอีกแล้วดูที่พื้นนั่นสิมีอะไรเขียวๆด้วยน่าจะเป็นยาไอ้ตรงที่ก๊อกน้ำตรงนั้นแหละมีคนเอาไปฉีดให้กับพวกเขาอันตรายที่สุดเลยเจ้าพวกนี้ดูเหมือนจะไม่มีสติเราด้วยน่าจะเป็นนักโทษที่โดนทดลองฉันอยากกลับบ้านพวกนายได้กลับแน่แต่ไม่ใช่วันนี้ฉันขอกลับก่อนฮึบไปแล้วรอดแล้วเข็ดมากเลยไหมโอเคฮึบประตูนี้เปิดไม่ได้อีกเช่นเคยรู้สึกว่าจะมีเป็นรถเข็นสนิมด้วยนี่มันคือห้องอะไรกันเนี่ยค่อยๆนะกับดักพวกนี้เนี่ยมันสร้างไว้สำหรับคนที่อ่อนแอเอาอุ้ยมีคนอ่อนแอ2คนอ่อนแอจริงฟังมาซิกแซกฮึบวุ๊บเอาล่ะมันดงลงมาแล้วก็ไปเลยเขามีลูกศรบอกด้วยว่าทางนี้คือทางปลอดภัยให้ปีนขึ้นไปที่เชือกนั้นแล้วทำไมพวกเราต้องปีนไปที่เชือกนั้นด้วยอ่ะฮะได้ยินเสียงเดินอ่ะไม่รู้สิฮะช่วยด้วยพี่ไม่จะหนูช่วยด้วยเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องปีนไปที่เชือกไม่คือเชือกมันเร็วมากเลยฉันไม่เห็นฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องซื้อสัตว์เลี้ยงนี่พวกนายดูนี่ไหมฉันซื้อสัตว์เลี้ยงฉันมาเป็นตัวฉันเองตัวเล็กๆเฮ้ยน่ารักอ่ะศัตรูจะเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวฉันหรือเปล่าไปสรุปตายคู่ไปแล้วปึ๊บมาเร็วมาเร็วเราตามมาอยู่ฉันตามอยู่ฉันได้ยินเสียงมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้นั่นแหละเอ้ยไปแล้วฉันหลอกลอยพวกนายอยู่ฉันหลอกลอยพวกนายวายตามหลังเลยมาแล้วโอ้โหไม่ผลว่าแล้วเอ้ยพวกนายรอดกันแล้วเหรอฉันจะอยู่กับตำรวจอยู่เลยอ่ะเฮ้ยกลับมาเดี๋ยวนี้นะไม่มีทางเอ้ยปีนเออแหละฉันมาแล้วเกือบไม่รอดเชียวเอ๊ะข้างหน้าอันตรายมากห้ามเดินไปทางนั้นโอ้แล้วดูเขาดิแล้วแต่กระดูกมีคนผูกคอตายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแย่ๆบ้าอะไรมีอยู่2คนก็คนอื่นน่ะมันโดนพัดลมพัดไปแล้วยังไงล่ะพวกนายลมมันแรงมากระวังด้วยล่ะไปโอ้มีทั้งพัดลมข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังทางนี้แหละเป็นทางที่หวาดเสียวที่สุดโอ้พี่ไม้ต้านลมกลัว
ลากันเหมือนพวกเราเหรอไม่เอาหรอกเฟยไม่ดีกว่ามาแล้วศพมันเหมือนมันเน่ามาหลายวันแล้วด้วยอ่ะไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดเป็นศพพี่ไม้อ่ะแค่เน่าวันเดียวก็เหม็นหืนไปทั้งปีแล้วนั่นศพคนใช่ไหมฉันนึกว่าปลาร้าบ้องเราดื่มฟอร์มาลีนหลังอาหารเราไม่เน่าหรอกไปฮึบด่านต่อไปโหตัวนี้เป็นบันไดหนีไฟแล้วทุกคนเรารอดแล้วโดดได้ไหมหรอเราจะรอดไม่พี่ไม้อ้าวไม่ตายหรอไม่ตายโอ้เป็นหนทางที่ดีที่สุดเขาบอกว่าทางตรงคือทางที่ดีอันนี้มีกระโหลกเดี๋ยวก่อนนะมันกดได้ด้วยอ่ะโอ้โหข้างในฉันไม่อยากจะเปิดฝาออกมาเลยอาจจะเป็นน้ำดองศพไม่แน่นะพวกเราอาจจะติดเชื้อโรคจากน้ำดองศพจนกลายเป็นซอมบี้ก็ได้เฮ้ดูดีๆดูดีๆมีศพอันอื่นอยู่อีกไหมตรงนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยใช้พิกแอคในการที่จะหาทางออกไปซึ่งฉันไม่มีพิกแอคเลยอ่ะทุกคนอันนี้มีหมวกเหมืองด้วยนะคนเหมืองโอเคงั้นเราเช็คเลยได้หมวกคนเดียวเลยนะได้หมวกได้แต่หมวกเราเอาอะไรหัวเหรอหัวถ่ายไปมาทางนี้ดีกว่ามาทางนี้เขาบอกว่าให้คลิกตรงนี้โอเคปั๊บปั๊บอ๋อนี่อุ้ยในถังซักรีดมีศพคนอยู่อุ้ยทำได้มาแล้วฮ่าฮ่าถึงเวลาการขุดเหมืองปั๊บขุดเลยไปแล้วขุดแล้วเออทุกคนดูนี่ดิมันมีตัว X 2ตัวเหมือนกับว่าเป็นทางที่ไม่ให้พวกเราไปยังไงก็ไม่รู้อ่ะงั้นฉันขุดไปอีกทางนึงเอ้าพี่ไม้เป็นไรขุดตัว X ไม่เจอตำรวจโอ้ยอุ๊ยจริงป่ะเนี่ยฮ่าพวกแกหลงกลฉันซะแล้วพวกเราไม่มีทางหลงกลแกหรอกนะฉันจะขุดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอกับทางออกเฮ้ยทุกคนฉันเจอทางยาวเหยียดเลยเหมือนเป็นทางออกยังไงก็ไม่รู้งั้นฉันไปก่อนนะเพื่อนจุ๊บแจงฉันเจอแล้วเฮ้ยฉันก็เจอแล้วเหมือนกันเย้ร้านบาทนี่ก็ถูกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยดูข่าวดีกว่ามีที่ไหนขายภาพได้บ้างนะแบบนี้เนี่ยนะครูรูปภาพที่ดูจมูกดูสันเป็นคมเส้นผมก็ทำไฮไลท์กระเป๋าก็คอได้ต่างเกงก็ยินรีวายทุยเฮ้ย